สวัสดีครับทุกท่านอนุสวัสดิ์ยามเช้านะครับผมในวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2562นะครับทุกท่านก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน9นะครับทุกท่านเห็นบินอยู่นี้เป็นนกปากห่างนะครับทุกท่านเช้านี้นกปากห่างบินมาอยู่นาที่บ้านเราอยู่ที่ประมาณจำนวน200ถึง300ตัวนะทางนู้นนะครับผมเขาบินไปนาทางนู้นแล้วเห็นไหมครับทุกท่านฝั่งทางนู้นกำลังบินนะครับเขาก็จะกำลังหาที่ที่เขาจะลงหากินนะครับทุกท่านก็น่าจะบินมาจากไซบีเรียนะครับท่านหนีในหนาวมาอยู่บ้านเราเพราะบ้านเรามันจะอบอุ่นแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้านาก็จะมีอาหารให้เขากินเดี๋ยวพอเวลาช่วงเสร็จข้าวนะครับผมเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะกลับนะครับทุกท่านก็จะบินกลับก็ถือว่าปีนี้เพิ่งเห็นนะครับผมมาลงแถวนี้นะครับทุกท่านปกติก็จะไปลงที่นาทุ่งนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี่เขาอยู่นาใกล้ๆนะครับผมเขาก็จะอยู่แถวนี้นะครับทุกท่านเขาก็จะไม่ไปไหนเขาก็จะบินเลาะหานะครับผมว่าที่ไหนนะครับที่เขาจะอยู่เขาจะอยู่เป็นในเป็นฝูงนะครับทุกท่านนะครับผมก็ไม่เห็นนานหลายปีเหมือนกันนะครับผมแต่ปีนี้มานะครับกำลังบินนะครับผมบินเลาะนะครับผมเดี๋ยวก็จะมานาใกล้ๆบ้านเราเหมือนกันนะครับคอยดูก็จะมีจ่าฝูงนะครับทุกท่านพามานะครับผมนกก็จะมีหัวหน้าเหมือนกันนะครับ3-4ตัวนี้มันก็จะเลาะดูฟังทางนี้กำลังสำรวจนะครับทุกท่านเดี๋ยวเพื่อนมันก็จะตามมาด้วยเดี๋ยวมันก็จะมาลงหากินแถวทุ่งนานะครับกำลังดำนาอยู่ใหญ่น้อยนะครับผมเนี่ยมีนกใกล้ใกล้หลังคาบ้านแล้วล่ะใกล้หลังคาบ้านทักทายนกปากห่างยายน้อยตาเคียนตาฟกมันกำลังบินมาฝั่งทางนี้แหละมันก็จะแบ่งกันไปนะทุกท่านแบ่งกันไปตามส่วนมันก็จะสำรวจซะก่อนนะครับแล้วเขาก็จะอยู่